เดลชอบตรงที่ว่าเอลอยเนี่ยถูกออกแบบมาในคำว่าพื้นฐานไม่เก่งไม่อ่อนเลยดังนั้นตัวละครเนี้ยค่ะสามารถเป็นได้ทั้งเมื่อกี้ DPS นุกเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดีมากๆของเอลอยคือเขาเป็นแบตเตอรี่ของธาตุน้ำแข็งที่ดีมากๆเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบบ Official ของเกม Genshin Impact สามารถเติมได้ง่ายๆใช้แค่ UAD ก็เติมได้ต้องนี่เลยโคด้าช็อปช็อปกาชาเพื่อตามหาคนที่ใช่อย่าลืมใช้ลิงก์ใต้ description เพื่อเป็นค่าขนมให้กับเจเจกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นน้องเอลอยให้ดูกันล่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยแล้วกันไปดูกันที่สเตตัสพื้นฐานของน้องอร่อยกันอร่อยวันนี้น้ำตกลำธารภูเขาและต้นไม้ใหญ่อ่ะโอเคไปดูที่การโจมตีปกติค่ะพี่แสงทำไมต้องเกี่ยวการ์ดด้วยอ่ะการโจมตีปกติของเขามียังไงบ้างคะพี่แสงเป็นการโจมตีปกติ4ฮิตเนาะ1 2 3 4เร็วด้วยนะเนาะโมชั่นแวลูของเขาต้องบอกว่าไม่ได้สูงค่ะทุกคนเนี่ยอย่างที่เขียนบอกข้างล่างนี่คือโมชั่นแวลูของความแรงนะพูดงี้ง่ายๆความแรงของท่าโจมตีปกติของน้องอ่ะจะเท่ากับตาตากริยาซึ่งไม่แรงเท่าไหร่ oh, no. นะคะตีปกติ4ฮิตแต่เมื่อกี้ดูเหมือน5ฮิตเพราะว่าฮิตแรกที่เรากดปุ๊บเนี่ยมันจะออกมา2ลูกนะแล้วก็ฮิตสุดท้ายน้องจะมีการกลิ้งนิดนึงแต่รู้สึกไหมว่ากลิ้งมันไม่ได้แบบว่าขัดกับตัวการโจมตีของน้องคือมันค่อนข้างจะลื่นไหลแล้วก็ในส่วนของการชาร์จโจมตีเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับการโจมตีปกติของเขานั่นแหละก็คือแรงในระดับปกติชาร์จเร็วปะหรือว่าเหมือนเดิมปกติส่วนอื่นล่ะมีอะไรน่าสนใจไหมสำหรับการโจมตีปกติไม่มีเสียงยิงเพราะจังใช่เอฟเฟกต์ก็สวยแต่เอฟเฟกต์มันจะต่างกับตัวละครอื่นนิดนึงมั้งเดี๋ยวขอเช็คเพื่อความแน่ใจเหมือนกันไหมไม่เสียงอะไรกริ๊งขึ้นมาเอฟเฟกต์แต่เอฟเฟกต์เหมือนกันเราชอบเอฟเสียงกริ๊งมากเลยมันเป็นการบอกชัดอะว่าตอนนี้ฉันชาร์จเสร็จแล้วอะต่อไป yeah. ถ้าสกิล E อะยังไงคะสกิล E นะ Frozen Wine เนาะก็เอลอยเนี่ยก็จะปาทุ่นระเบิดออกไปสร้างความเสียหายเป็นน้ำแข็งก่อนตู้มหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นน้องระเบิดนุ่มนิ่มลูกเล็กขึ้นมาเต็มไปหมดเลย6ลูกกระจัดกระจายด้วยนะใช่กระจายพอสมควรเกิดเป็นระเบิดรุ่นเล็ก6ลูกแล้วก็ระเบิดรุ่นเล็กก็จะมีดาเมจอีกก้อนนึงต่างหากกันไปโดยที่สกิลนี้ก็จะมีเอฟเฟคต่างๆกันโดยที่เอฟเฟคแรกก็คือศัตรูที่โดนดาเมจเข้าไปนะครับโดนลดก่อนเลยโดนลดพลังโจมตี 13% เป็นดีบัฟแหละลดพลังโจมตีต่อไปก็คือจะเป็นแมคานิกเก็บสแต็กนะหรือว่าเก็บคอยกันแหละน้องรอคอยไอ้ลูกนุ่มนิบเนี่ยก็คือคอยใช่ป่ะไม่มานับฮิตแรกด้วยแกฮะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะโดยที่เอาไปเนี่ยจะได้1สแต็กแน่นอนแล้วก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามไอ้ลูกเล็กๆที่โดนก็คือสมมติว่าเราปาออกไปตุ๊บแล้วลูกเล็กๆมันกระจายออกมาใช่มั้ยแล้วมีคนเดิมอย่างลูกเล็กๆด้วยเนี่ยก็จะได้สแต็กขึ้นไปเรื่อยๆเราถามว่าสแต็กอ่ะทำอะไรได้เมื่อเราเอลอยมีสแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติเป็นเปอร์เซ็นต์ไปก็คือ1 stack ก็เพิ่มเนี่ย1 stack เพิ่ม 7.7% 2 stack เพิ่ม 15.4% ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เก็บไป1 stack 2 stack 3 stack ทีนี้พอเอลอยเนี่ยเก็บครบ4 stack ปุ๊บการโจมตีปกติของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นท่าน้ำแข็งนี่ปาปุ๊บได้1 stack ใช่ป่ะแล้วก็ต้องรอ1 2 3เดินไปไหนเพื่อนเดินไปไหนนิดนึงปาไป4 stack เห็นป่ะตีติดกับท่าน้ำแข็งก็เรียกว่าไอ้ใน6ลูกอ่ะเราจะต้องให้มอนสเตอร์เหยียบโดนสแต็ก3ลูกเห็นมั้ย1 2 3ใช่ปืนเก็บไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างของไอ้สกิล E นะมันไอ้ลูกระเบิดอ่ะมันดรอปเป็นแพทเทิร์นแถวละ3 2แถวใช่ใช่นี่แบบนี้เลยชโน VP รวบระเบิดได้ไหมมีแกเป็นทู VP ป่ะล่ะมีลองดูสินี่ไงไม่รวบแพ้ไม่รวบแหละไม่รวบแหละ
โอ้น่าเสียดายจังเลยทั้งที่ลมอันอื่นก็รวบได้คาซูฮะสามารถรวบน้ำแข็งได้นะน่าจะต้องใช้เนี่ยเห็นไหมน่าจะต้องใช้เป็นโปเกมอนธาตุลมมารวบแทนเนาะไม่สามารถใช้อาวุธธาตุลมได้ไหนลองดูซิว่าเราจะตีแรงขึ้นจากการเคลือบน้ำแข็งเนี่ยจากอะไรบ้างตัวสกิล E ก็จะนี่ครับก็คือรับเป็นการโจมตีปกติเลยเนาะแล้วก็ได้เป็นโบนัสดาเมจเห็นไหม Rushing Ice Normal Attack Damage Bonus ก็คือได้เป็นโบนัสการโจมตีปกติ 38.5% ที่เลเวล 6อันนี้เป็นโบนัสดาเมจนะก็เรียกว่าอันนี้คือบวกไปทั้งหมดจากไอ้การโจมตีปกติที่ก่อนอันนี้ใช่ไหมคิดโบนัสดาเมจปกติอะแกเวลาคำนวณอ๋อโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปใส่พวกถ้วยน้ำแข็งก็จะได้ผลตรงนี้ด้วยตามปกติเลยคอย Normal Attack Damage Bonus อันนี้คือต่อ1คอยใช่ไหมอันข้างบนครับต่อ1สแต็กมันจะเป็น1สแต็ก2สแต็ก3สแต็กแต่พอเป็น4สแต็กเนี่ยมันจะเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แทนฮะนอนแล้วพอเคลือบเนี่ยจะไอ้น้ำแข็งเนี่ยจะอยู่กับเราได้10วินาทีใช่ป่ะใช่แล้วก็เรียกว่าถ้าหากว่าใครจะเอาน้องเอลอยนะมาตีปกติเคลือบน้ำแข็งอ่ะก็อัพตัวนี้ไว้นะคะใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะเอามาตีปกติก็ต้องอัพการโจมตีปกตินะคือต้องอัพ2สกิลเลยถ้าเกิดเอามาตีแล้วก็มีทิ้งท้ายนิดนึงว่าในขณะที่เอลอยติดสถานะเคลือบน้ำแข็งให้ธนูอยู่เอลอยจะไม่สามารถเก็บสแตทอันใหม่ได้คือเก็บรองเก็บคอยไม่ได้แล้วก็คอยเนี่ยสแตทเนี่ยจะหายไปหลังจากที่เอลอยออกจากฟิล30วินาทีมันละปาปึ้มใช่ป่ะได้คอยมาแล้วต้องเอลอยออกจากทีมคือไปเล่นตัวอื่น30วินาทีสแตทคอยน้องถึงจะหายแสดงว่าไม่ได้หายง่ายๆแน่ๆเฮ้ยเราเดินชนได้ด้วยแกอาดิโอน่ามาติเอ้ยนุ๊กนิดแต่มันน่ารักดีนะเห็นไหมว่ามันมีแพทเทิร์นนะคะเราสามารถอ่ะรวบได้นะใช้โปเกมอนลมรวบน่ารักอ่ะเหมือนตอนสมัยเก็บเอ๊ะไม่ตอบทำอะไรแล้วไม่ตอบทำอะไรเลยสนุกวันวันของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับโอเคสกิล E เขาประมาณนี้ต่อไปอันติเอลอยจะยิงสร้างดาเมจ AOE น้ำแข็งจบเข้าใจได้บ้างทุกคนคือยิงเกือบเป็น AOE น้ำแข็งดาเมจเป็นก้อนหนึ่งจบแล้วคือเราไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันซิมเปิลอย่างนั้นจริงๆนะส่วนระยะเนี่ยเอาจริงๆเราว่ากว้างนะแล้วก็เอาดอกอัมเบอร์โดวางไว้ตรงจุดกลางเออเก็บอันติเวเนตก่อนไหมอันติเวเนตก่อนอันติเวเนตเยี่ยมประมาณนี้เจ้าชายประจาชายเท่าเป็นเน็ตแหละทุกคนชายเท่าเป็นเน็ตชายเท่าเป็นเน็ตแต่น้องอร่อยสิกว้างกว่ากว้างกว่านิดนึงประมาณครึ่งกระเบื้องเองครึ่งกระเบื้องเองใช่โอเคหมดแล้วเว้ยต่อไปดูพาสซีฟเอลอยเมื่อเอลอยได้รับสแตทคอยเนาะเมื่อเอลอยได้นั้นรอคอยเมื่อเอลอยมีคอยเอลอยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง 16% และให้เพื่อน 8% 10วินาทีครับตอนได้คอยคือคอยยังไม่เต็มก็ได้ใช่ไหมถ้าคอยเต็มแล้วมันไม่ได้คอยไงถ้าคอยเต็มไม่ได้คอยถ้าหากว่าคอยแล้วก็ไม่ต้องคอยครับจริงคือไม่เห็นยากเลยคือแบบเดินไปปาใส่มอนเตอร์ตุ้มเพื่อได้รับ 8% ไม่คิดอะไรมากเลยอ่ะใช่แพสซีฟแล้ว70ล่ะที่ A4 เนาะแพสซีฟ A4เมื่อเอลอยเก็บคอยเต็ม4สแต็กเนาะเอลอยจะได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง 3.5% ทุกๆ1วินาที 3.5% อ่ะฮะทุกๆ1วินาที 35% สิ 3.5% อะไรหรอก็ 3.5% ทุกๆ1วินาทีนี่มันสูงสุด 35% เฉยแต่ว่าจะถึงมันขึ้นเรื่อยๆคือน้องจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆ 35% ทุกๆเท่าไหร่นะ1วินาทีเหรอใช่สูงสุด35ตอนที่น้องอันติใกล้จะหมดไอ้ตอนที่น้องเคลือบธนูใกล้จะหมดน้องจะตีแรงที่สุดแสดงว่าตอนจะหมดก็คือเป็นตอนที่เราสมควรจะยิงอันติยิงอันติถูกต้องวิธีเล่นเข้าใจง่ายจังก็ง่ายๆเนาะเอาน้องออกมาใช่ไหมปืดดื้มนะเอาน้องอร่อยออกมาเสร็จแล้วก็ปาอีแซลมอนอีแน่นะปลาอีใส่แล้วก็มีน้องนุ๊กนิบตกใช่ไหมน้องนุ๊กนิบตกถ้าน้องนุ๊กนิบเนี่ยโดนมอนสเตอร์น้องนุ๊กนิบก็จะไปบวก4ตรงนี้ให้เอลอยพอเอลอยถูกเคลือบบวก4ปุ๊บน้องก็จะยิงเป็นน้ำแข็ง
ตอนยิงเป็นน้ำแข็งเนี่ยสามารถเคลือบได้10วินาทีแต่พอเราเคลือบครบ10วินาทีแล้วปุ๊บเนี่ยน้องเอลอยจะได้พาสซีฟ AC ซึ่งก็เป็นการบวกโบนัสใช่ไหมมันจะได้แต่แกเคลือบเลยได้แต่วินาทีใช่หมายถึง AC Max น่ะอ๋อใช่เราจะได้ AC Max ก็คือได้โบนัสไคโอดาเมจหรือโบนัสน้ำแข็งเนี่ย 35% ซึ่งตอนนี้แสดงว่าเราจะต้องยิงไปที่อันติประมาณนั้นเพราะติเขาค่อนข้างจะแรงใช้ได้อยู่ใช่โอ้ how to alloy ใน1 infographic ลองกันสักนิดได้ไหมว่ามันยิงธรรมดากี่ชุดถึงจะสมควรกับอันตินี่เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะนี่คือ1ชุดแล้วก็2ชุด3ชุดอันติไม่โดนไม่โดนเนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นข้อเสียนิดนึงของเอลอยเห็นไหมว่าถ้าเราเอามาตีปกติทั่วไปเนี่ยน้องจะถอยออกไปเรื่อยๆเว้ย oh, no. ไปแล้วนะไปแล้วนะไปนะเอลอย3ชุดสี่กระเบื้องเลยนะอ่ะสี่กระเบื้องไงโอเคจะประมาณนี้เนาะ A 4ก็จะมีแค่นี้ต่อไปพาสซีฟที่ดีสุดในเกม The best ทุกคนนี่คือพาสซีฟที่พวกเธอจะต้องหลงรักน้องเอลอยนะเมื่อเอลอยอยู่ในปาร์ตี้สัตว์ประเภทที่ให้เนื้อน่องไก่และเนื้อแช่แข็งจะไม่วิ่งหนีเมื่อเราเข้าไปใกล้อันนี้คือไม่จำเป็นที่จะต้องเอาน้องเอลอยเข้าไปใกล้นะเอาใครก็ได้เข้าไปใกล้นี่แน่โคตรฟินเลยลองไปฟาร์มหมูดูใช้คู่กับซายุแล้วก็ลมอีกตัวจงหลีเวรี่กูดมากเลยตัวอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือมันไม่ใช่ว่าไปเลยมันจะไม่หนีกันเลยนะมันเหมือนว่ามันจะหน่วงหน่วงแอนิเมชันนี่เขาจะหนีโคตรฟินอ่ะแกรวยเทนดูบันโชแม่แม่แม่ไม่ทันได้เยอะอยู่นะทุกคนถ้าเกิดเรามีสักโหเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยโหโหเนี่ยแต่ข้อเสียนะทุกคนจำไม่ได้เว้ยว่าเราแม่ไว้ตรงไหนบ้างแต่นี่คือเยอะนะนี่ตัวเยอะมากแล้วแกนั่นดิใช่ใช่นั่นอีกตัวเพื่อนเลินเพื่อนเลินมากมากขอบอกพี่ขอบอกเลยว่าเนี่ยเดอะเบสโมจิมิตะใช่โมจิมิตะชอบเนื้อไหมชอบชอบมากโอเคก็ประมาณนี้พาสซีฟทุกคนดีมากบอกเลยว่าใครมีแล้วติดใจค่ะแต่ไม่มีติดใจเลยอ๋อพูดถึงกลุ่มดาวหลายคนถามมาเข้ามานะคะกลุ่มดาวเอลอยไม่มีนะจ๊ะเขาจะเขียนเลยว่า Star from Under of Another World ก็คือมาจากต่างโลกไม่มีกลุ่มดาวก็ถามว่าน้องมีวิชั่นไหมด้วยนะมีวิชั่นนะวิชั่นแบบพิเศษนะออกวิชั่นสวยมากใช่ดูที่ซ้ายบนก็ได้นะคะ Kyo Alloy เห็นไหมเป็นกระดอบวิชั่นพิเศษล่ะไปดูที่ทีม Composition เขาหน่อยไหมว่าไม่ต้องบอกว่าตำแหน่งของน้องเอลอยสามารถเลือกเล่นอะไรได้บ้างแล้วเราค่อยไปดูว่าน้องใส่อาวุธอะไรให้เหมาะสมกับตำแหน่งน้องได้บ้างอ่ะพี่แสงคิดว่ายังไงเท่าที่เราอ่านสกิลกันมาดูเนาะจะเห็นได้ชัดเลยคือมันหนึ่งตัวเลือกเป็นนูเกอร์ใช่ไหมใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าอันติเขาเนี่ยดาเมจใช้ได้เลย 500% ที่เราหงนี่ถือว่าแรงใช้ได้นะและใช้เอเนอร์จีแค่40หน่วยเท่านั้นเป็นสมบัติที่ดีของคนเป็นนูเกอร์คืออันติแรงคูลดาวน์สั้นใช้พลังงานน้อยและเป็นธาตุคูลดาวน์แค่12วิเองสแปมอันติได้รัวๆเลยแหละถ้าเราจะเล่นเอามาตีธรรมดาล่ะพี่แสงไหวไหมเล่นธรรมดาก็สามารถน่าจะเล่นได้เพราะว่าเขามีสกิลที่เสริมการตีธรรมดาที่สกิลอีมกันเป็นสาย Double Attack ใช่ก็คือสาย Double Attack เนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวสกิลโจมตีปกติพื้นฐานเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเนาะไม่ค่อยแรงกลางๆแต่ว่าตัวสกิลอีเนี่ยมันเสริมทำให้เขาสามารถเคลือบธาตุน้ำแข็งได้นะแล้วนอกเหนือจากเคลือบภาพน้ำแข็งเนี่ยมันทำให้ไอตัวที่เคลือบน้ำแข็งตัวนี้บวกโบนัสแอคแท็กไอโบนัสการโจมตีปกติของเขาไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือที่น่าสนใจสำหรับสาย normal attack เนี่ยก็คือไอตัวบัฟ10วิของเขาที่จะบวกไคโอดาเมจใช่ไหม 35% ตรงนี้ค่ะมันก็จะไปรีเลทว่าน้องสามารถเอามาทำนูเกอร์ได้ด้วย
นะคะปกติแล้วถ้าเกิดได้สายออโต้เนี่ยมันก็จะมีสแตทพอไปทำลูกเกอร์อีกแล้วแหละเอาจริงๆนะใช่ใช่ก็คือเรียกว่าแบบถ้าเราปั้นตัวนี้มาตัวนี้ก็จะได้แบบเป็นแถมๆมาใช่ไหมนูเกอร์แถมมาด้วยใช่ทำหนึ่งได้ถึง2นะคะอ่ะแล้วก็อีกสายนึงก็คือสายซัพพอร์ตเป็นแบตเตอรี่เป็นได้แค่แบตเตอรี่เลยนะเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างสเปซิฟิกเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยคือการจินอนุธาตให้เพื่อนถูกไหมซึ่งสกิลเอเอลอยเนี่ยเจนอนุธาได้ค่อนข้างเยอะถึง5ลูกแต่คูดาวที่นานถึง20วินาที oh, no. ใช่ถ้าถามว่าน้องเหมาะไหมอ่ะเราแอบรู้สึกว่าจริงๆแล้วน้องไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นแบตเตอรี่หรอกเพียงแต่ว่าด้วยประสิทธิภาพของสกิล E ที่ได้อนุธาตน้ำแข็ง5ลูกเนี่ยมันเยอะมากเนาะแล้วก็การที่เราจะไปปั้นเป็นฝั่งนูเกอร์ฝั่งนอร์มอลฝั่ง DPS ตัวเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียก DPS นะเออถ้าเราจะปั้นเป็นนูเกอร์หรือ DPS เลยเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนไปที่ตัวละครนี้ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าพอเป็น DPS เราจะนึกถึงอะไรคริติคอนใช่ไหมนึกถึงแอคแท็กใช่ไหมมันก็จะวนกลับไปเรื่องเดิมอะค่ะเรื่องอาร์ติแฟกต์บัตรซบอะค่ะ นะคะอันนี้แอบแนะนำเพราะว่านั่นแหละไม่เปลืองทรัพยากรใช่ไม่เปลืองทรัพยากรมากนะคะมันก็จะค่อนข้างสเปซิฟิกเนาะว่าควรเป็นซักคิฟิเชียลถ้าเราได้น้องมาไม่รู้จะปั้นยังไงแต่อยากเล่นน้องจังนะอันนี้ง่ายส่วนอาร์ติแฟกต์ที่เล่นกับสายแบตเตอรี่พี่แสงคิดว่ายังไงดีเรื่องของเขาเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแสดงว่าเขาจะไม่กินดาเมจเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เขาจะเอามาจินอนุธาตซึ่งเมื่อจินอนุธาตได้เนี่ยเขาก็จะได้พลังงานธาตุเยอะขึ้นไปด้วยฉะนั้นแล้วอาร์ติแฟกต์ที่เล่นแบตเตอรี่นะแนะนำเป็นนั่นครับซีโนเบสโอ้ก็คือเพราะว่าเอาอันติไปบ่อยไงเพราะว่าโนเบรสคือกดอันติปุ๊บได้แอดแอด 20% ให้เพิ่มทั้งทีมและอันติเขาใช้แค่40หน่วยเลยเรียกได้ว่าเป็นโนเบรสที่แทบจะกดได้ตลอดเลยอือฮึอันติเบาสกิล E เบาใช่ไหมอือฮึแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์ที่แนะนำเนาะเป็นโนเบรสโนเบรส4ไปเลยเพราะว่าจะได้เอามาบัฟบ่อยๆคิดว่าเอาใส่เป็นโนเบรสมาใส่บัฟแล้วกันอย่างนั้นนะอือฮึได้บัฟเพื่อน 20% เนาะแล้วก็อันติอีก 20% ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะคือแบบเอามาแค่แบบปลาอีอย่างเงี้ยใช่หรือมีเชตอื่นแนะนำไหมพี่แสงสำหรับสายฮันเตอร์หลักก็จะประมาณนี้หรือถ้าใครอยากเล่นเอลอยเป็นเมน DPS เอามายิงอีพิ้วแล้วก็แบบอีออโต้รัวๆก็นี่เลยครับชิเมนาวะ4ต่อไปเลยนะคะอีกสายหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือ DPS นะยิงปกติใช่ปะใช่เซตอาร์ติแฟกต์ที่แนะนำก็จะเป็น4ที่เมนาวะหรือจะเป็น2น้ำแข็ง2แอคแท็กก็ได้เหมือนกันที่ปัญหา2แอคแท็กบวก2น้ำแข็งก็ได้เนาะและ DPS เนี่ยถ้าแบบเอ้ยเราไม่ชอบยิงปกติแต่เราอยากเป็นนูเกอร์นะคะนูเกอร์เน้นอันติไปเลยอาร์ติแฟกต์ที่แนะนำก็จะมีเป็น2 Nobles ใช่ไหมต่อน้ำแข็ง2 Nobles 2น้ำแข็งอันนี้จะตอบโจทย์ที่สุดเอ็นจีรีชาร์จเยอะใส่4 Emblem ก็จะแรงกว่าเนาะต้องมี ER เยอะให้เลือกดูค่ะว่าเยอะกว่า 140% ก็พอแล้วต้องมี ER มากกว่า 140% ดีกว่าเขียนนิดเนาะมากกว่า 140% ถึงจะได้โบนัสที่เยอะกว่า2 Nobles 2น้ำแข็งนะคะถูกต้องสองบิตสำหรับการเลือกอัพสกิลนะถ้าเป็น DPS เนี่ยเราต้องอัพเป็น Normal Attackจริงไอ้ DPS ใส่สีน้ำแข็งก็โอเคอยู่นะจริงด้วยแฮะเกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยลืมสีน้ำแข็งไปเลย ตัวละครน้ำแข็งที่ลืมเรื่องสีน้ำแข็งแต่นูเกอร์ไม่ได้นำสีน้ำแข็งเนาะเพราะเขาไม่ได้จะได้มาออกมาทันน้ำแข็งอะไรบ่อยขนาดนั้นแล้วมันจะไม่รับคิดอย่าลืมว่าสีน้ำแข็งคือได้อัตราคิดไม่เพิ่มดาเมจนะส่วนนูเกอร์ถ้าเล่นนูเกอร์เฉยๆเนี่ยก็คืออัพอันติไปเลยเนาะ
แต่นั่นแหละถ้าหากว่าเราจะเล่น DPS ตัวเนี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องแบบโฟกัสมากๆเลยก็คือเรื่องของสเตตเขาใช่ไหมสเตตของเขาก็จะเน้นแบบ DPS ทั่วไปอะนะคะก็จะมีเป็นคริเนาะคริเรตคริแดมเนาะ ATK ใช่ป่ะแล้วก็โบนัสน้ำแข็งเช่นเดียวกับสายบุกเกอร์ถ้าเราอยากจะให้ลุกแรงๆก็คืออัพตัวนี้ไปอ่ะอันแล้วอาวุธล่ะพี่แสงสำหรับสาย DPS สาย DPS เนี่ยก็จะมีอาวุธให้เลือกเยอะหลายอย่างด้วยกันอย่างถ้าเกิดเป็นสายฟรีที่ไม่มีของที่แบบว่าไม่จำดังเลยเนาะก็จะมีอันนี้เลยฮาเขาชื่ออะไรนะฮามายูมิขออาวุธคราฟใช่ไหมใช่ครับอาวุธคราฟฮามายูมิถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันเพิ่มความฉลาดของการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีเนาะแล้วเอลอยเนี่ยสกิลเขาเหมือนจะให้เราไปเล่นโจมตีปกติถ้าเกิดอยากจะเล่นทำให้สกิลทำให้อาวุธนี้สามารถใช้งานได้ฮามะยูมิอันนึงที่ได้ใกล้เคียงหรือพอๆกับฮามะยูมิเลยล่ะคือตัวธนูของเขาเองพรีเดเตอร์แต่ว่าต้องเล่นในเอ็กซ์คลูซีฟล่ะใช่เพราะว่าอันนี้ก็จะได้ตัว normal กับชาร์จแอทแทคเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยมันข้อเสียของเขาก็คือไอตัวพรีเดเตอร์เนี่ยเรายังหามาขัดไม่ได้มันทำอะไรได้นะไอตัวพรีเดเตอร์เนี่ยก็คือเมื่อทำดาเมจน้ำแข็งใส่ศัตรูจะทำให้ normal แล้วก็ชาร์จ attack damage เนี่ยเพิ่มขึ้น 10% 6วิเหลือแต่2สแต็กแล้วก็เมื่อเอแล้วก็เพิ่มเติมถ้าเอลอยเป็นคนใส่อาวุธชิ้นนี้จะทำให้ attack ของเอลอยเพิ่มขึ้นอีก66เป็นเลขแฟลตเลยนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะอ๋อตกใจ 60% นี่ตกใจเลยนะมันเกินเอาจริงๆถ้ามองอย่างนี้ฮามายูมิแรงกว่าป่ะอย่างนั้นอ่ะในพอใช้งานจริงแล้วเผื่อฮามายูมิจะแรงกว่าอีกอย่างนึงคือพรีเดเตอร์เนี่ยขัดไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นหนึ่งแต่เป็นกรอบสีส้มแล้วอ๋อมันตันไงดูดาวสิดาวมันทึบล่ะมันขัดไม่ได้เอาวันนี้ขัดไม่ได้ไม่ได้เต็มแนวแม็กซ์ดังนั้นนะใครที่เป็นสายPC ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าก็ไม่ได้ดีกว่าของที่เรามีเท่าไหร่เออนะอันนี้ดีนะเราว่าโอเคเป็นแฟชั่นเฉยดีมากเลยเออ GPS เนี่ยนอกจากฮามายูมิแล้วเนี่ยธนูแบตเตอร์พาร์ทก็ใช้ได้ในการรวบมอนสเตอร์แต่ว่าเมื่อกี้ที่คนน่าจะเห็นแล้วเนาะมันรวบระเบิดเองนุ่มนิดไม่ได้นะแล้วก็จะมีอาวุธอื่นๆอีกอย่างเช่นฟลัสที่จะเป็นอาวุธพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับนึงหรือถ้าเป็น5ดาวก็จะเป็น Tunneling Pulse เลย Sky Ward Half เลยหรือจะเป็น Amos ก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่รัสเนี่ยดีกว่าฮามายูมิไหมพี่แสงพี่แสงคิดว่ายังไงคิดว่าดีกว่าครับเพราะที่ขัด1เท่ากันรัสแรงกว่าฮามายูมิแล้วข้อเสียคือฮามายูมิคือต้องเก็บอันติเต็มด้วยถึงจะได้โบนัส2เท่าซึ่งต่อให้โบนัส2เท่าของฮามายูมิก็ตามเนี่ยก็ยังแรงไม่เท่ารัสอยู่ดีเราแล้วอีกอย่างนึงคือเราเข็นอันติเอลอยมาเราต้องยิงอยู่แล้วป่ะเราไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้อะตรงคามายูมิอ่ะคือที่เขามันดีอ่ะใช่ใช่เพราะอันติมันดีคือมันต้องปล่อยไว้เลยอันติไม่งั้นไอตัวบัฟจะหายไปครึ่งนึงใช่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าก็น่าจะเป็นธนูที่ดีที่สุดสำหรับสายฟรีของเอลอยคามายูมิถ้าเป็นสาย DPS นะส่วนสีดาวกาชาดีสุดก็น่าจะเป็นบลัสมงลงไปเลยจ้าประมาณนี้ DPS uh-huh. นุกเกอร์อ่ะมาดูนุกเกอร์กันบ้างนุกเกอร์เนี่ยก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่เราก็จะดูที่บวกแอคแท็กทั้งหลายสายฟรีก็จะมีฮามายูมิหรือพุทธไทเครเซนต์อีกอันนึงแต่ฮามายูมิเนี่ยก็คือไอตัวโบนัสที่ว่าอันติเต็มแล้วก็จะไม่ได้ในส่วนของนุกเกอร์ใช่ไหมล่ะมันก็จะย้อนแย้งกับวิธีการเล่นของเราอ่ะใช่ส่วนนี้ก็เป็นโพลไทเครเซนต์ซึ่งเป็นก้อนสเตตหรือถ้าคุณเอามาชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนศัตรูก่อนด้วยคุณตีอันติมันก็จะแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าโบแอทแทคเยอะอยู่ใช้ได้อันนี้คือตัวเรื่องของสายฟรีเนาะต่อไปสายกาชาแต่กาชาเนี่ยก็จะมีตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรัสก็สามารถใช้งานได้หรืออาร์เรย์ฮันเตอร์อ๋อเอออาร์เรย์ฮันเตอร์ทำอะไรได้นะไอ้ฮันเตอร์คือถ้าเกิดตัวละครไม่ได้เทคฟิล
จะได้รับโบนัสความเสียหายโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้น 2% ทุกวินาทีสูงสุด20วิที่ขัด1ก็คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นนูเกอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้เทคฟิลใช่ไหมคือเขาก็ออกมากด E กดคิวแล้วเขาก็ไปทำให้เขาได้ทั้งเบทที่สูงสุดของ4ดาวไม่ใช่ไม่สูงสุดเบทที่สูงมากของ4ดาวได้หลายเปอร์เซ็นต์และก็ได้โบนัสดาเมจด้วยเป็นธนูที่ดีมากสำหรับนูเกอร์เอลอยคือออกมา EQ แล้วก็ไปเป็นก้อนโปรตีนด้วยล่ะหรือสตริงเบทก็ไม่เร็วนะเพราะสตริงเบทก็เป็นอย่างที่ว่าคืออาวุธ4ดาวที่เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายและสกิล E ออกมา EQ ก็จะแรงขึ้นอีกที่ขนาดถึง 48% และถ้าคุณเล่นสายปฏิกิริยาธาตุด้วยเนี่ยค่าสมรรถภาพตัวนี้ก็จะช่วยเหลือคุณได้แล้วก็ช้อยส์เหมือนเดิมครับท่านเล่นพาวส์สกายวาร์ดฮาร์ปแล้วก็เอมอสก็เป็นก้อนสแตท3ก้อนก็คือสุดท้ายแล้ว the best ของเขาในทั้ง2สายเนาะถ้าหากว่าเราแบบเอ้ยรักน้องฉันจะทำน้องให้สุดไปเลยก็5ดาวไปเลยนะจ๊ะเมื่อกี้นะสายแบตเตอรี่ตัวนี้นะไหนละใส่โนเบสไปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่นี่เลยเอเลกี้เลยเอเลกี้ไม่เหมาะอยู่ดีป่ะก็ไม่เหมาะอยู่ดีใช่ถูกต้องเอ๊ะสับสนจังเลยนะ1 sacrificial อันนี้แนะนำของสายแบตเตอรี่นะ2คือถ้าคุณคลีเยอะพอแบบอยู่ดีออฟไม่ลงคลีหมดคอมเนสจะดีกว่าถ้าเกิดลงคลีนะก็จะมี2อันนี้นะก็ตอนนี้ต้องมีคลีนะจ๊ะเชียร์คอมเนสก็คอมเนสเนี่ยจริงเป็นธนูฟรีด้วยแล้วอีกอันนึงแล้วครับพี่แสงขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับธนูบินบลูมเนี่ยใช้ได้ได้บ้างไหมนะบินบลูมตอนนี้ไม่มีใครถือใช่ไหมประเด็นคือธนูบินบลูมไม่มีใครถือสินะถ้าอยากใช้เป็นสายไหนถ้าเป็นนุกเกอร์เนี่ยพอไหวอยู่คือออกมากดสกิล E ก่อนแล้วค่อยกดอันติเพราะว่ากดพอสวินบลูมเนี่ยพอกดสกิล E ปุ๊บเนี่ยคุณจะรับปั๊บไอแท็กไงใช้ไปสายลูกเกอร์ได้ก็คือ E แล้วค่อยอันติแต่ DDS ได้ไหมไม่เหมาะสปอร์ตแบตเตอรี่ดีไหมไม่เหมาะเหมือนกันเอามากด E ก่อนอันติใช่ไหมใช่แล้วเออเอาจริงๆก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีใครถือวินรูมสวยดีเห็นด้วยดูเข้ากับน้องนะดูแฟชั่นด้วยพี่เห็นด้วยประมาณนี้โอเคจบอาวุธโอ้อาวุธแล้วแต่นี่จบอาวุธแล้วแล้วจะจบอาร์ติแฟกต์ด้วยจบแล้วเย่เย่จบแล้วล่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็เท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมเอ็นดูน้องเอลอยด้วยนะน้องเก่งมากนะถือว่าดีงามชอบนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะขอบคุณนะจ๊ะไปละ